มีลูกเพจถามมานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดค่าน้ำนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์การวัดค่า EC นะฮะหรือว่า TDS ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าทั้ง2อันเนี่ยใช้งานยังไงง่ายๆนะฮะอย่างแรกก็เปิดมันขึ้นมาจุ่มลงไปในน้ำนะครับผมอันนี้คาลิเบตเรียบร้อยนะฮะเราสามารถนำมาใช้งานได้เลยผมเพิ่งคาลิเบตเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองทางซ้ายมือตัวสีส้ม PH80 จะเป็นอุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือว่าปากกาวัด PH นะฮะปากกาวัดค่า PH เนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายคาลิเบตปุ๊บใช้งานได้เลยขึ้นมาตอนนี้ 7.2 นะฮะมีค่าความเป็นด่างอ่อนๆ นะฮะหรือว่าถ้าเทียบแล้วก็ยังอยู่กลางอยู่เพราะว่าประมาณ7นะครับผมถ้าต่ำกว่า6ก็มีค่าความเป็นกรดถ้ามากกว่า7ก็มีค่าความเป็นด่างถ้าอยู่ระหว่าง6ถึง7ก็มีค่าความเป็นกลางนะฮะอันนี้ง่ายๆหลายๆคนรู้ใช้งานง่ายนะฮะเนี่ยต่อไปที่มันจะยากขึ้นคือตัวนี้อุปกรณ์วัดค่าความเข้มข้นของน้ำหรือว่าวัดว่าในน้ำเนี่ยมีแร่ธาตุมากเพียงใดนะฮะแร่ธาตุในที่นี้ก็คืออาจจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนหรือแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ำนะฮะที่เรามองไม่เห็นนะครับผมในปากกาตัวเนี่ยมันจะมีหน่วยวัดอยู่หลักๆใหญ่ๆเลยเนี่ยอยู่2หน่วยนะมี TDS กับ EC นะใน2หน่วยหลักเนี่ยก็จะแยกย่อยออกเป็น2หน่วยรองอีกทีนึงนะครับผม TDS เนี่ยก็จะมี0.5 หรือว่า500แล้วก็ 0.7 หรือว่า700 2หน่วยย่อยลงไปอีกนะใน EC เนี่ยก็จะมี2หน่วยย่อยไปอีกก็จะเป็น MS ที่เป็นตัว M เล็กๆแล้วก็ตัว S ใหญ่นะฮะแล้วก็ US ที่เป็น U แล้วมีขีดเล็กๆแล้วก็ตัว S นะฮะแสดงว่าปากกาเนี่ยสามารถวัดค่าได้ถึง4ค่าเลยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นหน่วยเดียวกันก็คือแปลงค่านะฮะเราแล้วแต่ว่าเราถนัดไหนค่ายไหนเขาให้เราใช้หน่วยไหนเราก็ต้องใช้หน่วยนั้นนะครับผมนั่นคือข้อดีของปากกาเราได้ถึง4ค่าเลยเดี๋ยวมาดูกันวิธีการเปลี่ยนง่ายๆกดปุ่มนี้ค้างจาก 0.5 กลายเป็น 0.7 เรียบร้อยเห็นไหมครับเปลี่ยนไปอีกตอนนี้มา EC แล้วครับ MS สลับอีก EC เหมือนเดิม US 13นะครับค่าความเข้มข้นของน้ำอยู่ที่13กลับไปที่ 0.5 0.5 ppm หน่วยเป็น ppm เนี่ยจะเป็น TDS ทันทีนะฮะเห็นไหมไปอีกอันนึง TDS 0.7 หน่วยเป็น8นะ ppm 8 ppm นะฮะนี่วนกลับไป EC อันแรก MS อันนี้เป็น 0.0 อ่านค่าไม่ได้เพราะมันหยาบมากๆค่ามันหยาบแล้วคนอยากรู้ค่าย่อยกว่านี้ก็คือต้องเอาพันไปคูณถ้าเอาพันไปคูณปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น MS ทันทีแต่นี้มันคูณไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตัวเลขปุ๊บเรากดมาตัวนี้แน่13ถ้าเอาพันไปคูณเนี่ยน้ำค่าน้ำตัวเนี้ยมันแค่13คือมันสะอาดมากๆเลยนะครับสะอาดมากๆนี่ก็คือน้ำ RO นะฮะพูดง่ายๆก็คือน้ำ RO เกรดน้ำดื่มนะครับเกรดน้ำดื่มไปดูอีกหน่วย 0.5 0.7 อันนี้คือให้ดูทุกหน่วยนะฮะ4หน่วยเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอย่างว่าค่ายที่เขาให้คนใช้เนี่ยเขาจะมายังไงรูปแบบไหนนะฮะมาดูกันเราใช้ตัวอย่างค่ายนะครับเป็นของฟอกฟาร์มนะมาดูว่าค่ายเนี่ยเขาเชียร์ให้เราใส่ปุ๋ยแบบไหนบ้างมาดูกันมาดูหน้านี้เลยหน้านี้นะฮะสำหรับใครที่ปลูกไฮโดเขามีสูตรปุ๋ยไฮโดอยู่เขาจะมีบอก EC เขาก็จะมีบอก PPM เห็นไหม PPM ของเขาตัวเนี้ยใช้700สเกลหรือว่า 0.7 นะครับผมเขาบอกเลยตั้งแต่ช่วง seedling เนี่ยช่วง cutting ช่วง germination week เนี่ยนะให้ใส่อยู่ประมาณ 1.0 หรือว่า 1.2 ประมาณนี้700ถึง840PPM 700สเกลเห็นไหมฮะนี่เขาบอกเลยสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ในช่วงทำใบ4สัปดาห์เห็นไหมเขาก็จะบอกแล้วก็จะมีช่วงต่อไปนะฮะเริ่มต้นแห่งช่วงทำดอกเขาก็จะบอกความเข้มข้นอันนี้คือสูตรไฮโดนะฮะเดี๋ยวไปดูหาสูตรดินมาเรามาดูกันสูตรดินสูตรดิน EC มีบอกเหมือนกัน 1.0 ถึง 1.2 PPM มีบอกเหมือนกันช่วงทำใบ4สัปดาห์หลังจาก germination นะทำใบ4สัปดาห์เราก็มาเริ่มทำดอกทำดอกจนจบ8สัปดาห์หรือ12สัปดาห์ทั้งหมดนะเห็นไหมนี่ครับมีบอก 1,260 ppm ppm ตัวนี้เวลาเราใช้หน่วย700สเกล
ถ้าใครใช้ Fox Farm อยู่แล้วใช้ใบตัวนี้นะฮะคุณต้องไปดูว่าปากกาวัดค่าคุณน่ะตั้งมาที่หน่วยที่เขาใช้ถูกต้องไหมใช้ถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าหากว่าปากกาเราอ่ะเปลี่ยนหน่วยไม่ได้ปากกาเปลี่ยนหน่วยไม่ได้ก็มาดูที่ตารางนะฮะเขาก็จะมีตารางแปลงค่าให้ปากกาส่วนมากที่ใช้เนี่ยปากกาก็จะมีแค่ EC นะครับจะไม่ค่อยมี PPM เราก็จะดูที่สมมุติว่าเราวัดไปได้แค่ 1.0 เราก็มารู้ว่าค่ายเขาแนะนำให้ใช้อะไรก็ไล่ดูถ้าแนะนำให้ใช้700นี่ไงก็700แนะนำให้ใช้500 5.0 ก็นี่ไง100นะครับตารางแปลงค่าง่ายๆเลยนะฮะอันนี้คือตารางการใช้ปุ๋ยของ Fox Farm นะฮะการใช้สูตรของ Fox Farm ตามที่ค่ายเขาแนะนำมานะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องตามเขาก็ได้เพราะว่าฟีโนไทป์แต่ละต้นจะกินปุ๋ยไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็อาจจะต้องไปศึกษาน้องก็ดูว่าใครกินจุใครกินมากใครกินน้อยนะฮะแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันมาเจอกันวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ